รายชื่อสาว14คนลุยศึกวีลีกสนามที่1พร้อมนุชสราในตำแหน่งสตาฟโค้ชทีมอีกด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้สมาคมลูกยางเผยรายชื่อสาวไทยลุยซีวีลีกสนามแรกที่ประเทศเวียดนามนะครับดูการประกาศรายชื่อของสาวไทยนั้นเพื่อไปลุยซีวีลีกกะจะเอาแชมป์เลยทีเดียวจัดเต็มหมดหน้าตักขนาดนี้กะไม่ให้ทีมอื่นได้แชมป์เลยทีเดียวทีมไทยชุดนี้แน่ใจนะครับว่าใช้ชุดผสมมีทั้งจิตภาพรพันธ์สิริมาทัดดาวจรัสพรวิมลรัตน์ทิชากรทัชชุออนอัชราพรวิภาวีสศิภาพรธนัชชาและคนสุดท้ายนะครับพิมพิชยารายชื่อที่ประกาศมานั้นมีแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็โหดแล้วสามารถเล่นในระดับเอเชียและระดับโลกได้เลยในชุดนี้ส่วนในวอลเลย์บอลซีวีลีกครั้งที่3 2023ระหว่างวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมนี้นัดแรกในวันที่4สิงหาไทยเจอกับทีมอินโดนีเซียนัดที่2 5สิงหาเจอกับทีมฟิลิปปินส์นะครับวันที่6สิงหาไทยเจอกับเวียดนามนะครับโดยคลิปนี้แอนจะพาไปส่องคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันหลังจากที่ไทยประกาศรายชื่อเพื่อลุยศึกซีวีลีกชาวเวียดนามนั้นเขาจะมีความเห็นกันยังไงบ้างคลิปนี้เราจะได้รู้กันครับก่อนจะไปรับฟังนั้นแอดขอให้ทุกคนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับเราไปรับฟังกันได้เลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้กล่าวว่ามาลุยกันใหม่มาดูกันว่าเวียดนามตอนนี้จะพัฒนาไปถึงไหนแล้วคอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยนะครับทีมไทยก็ยังแข็งแกร่งอยู่วันยังค่ำคอมเมนต์ท่านต่อไปกล่าวว่าแพ้ไปตั้งหลายครั้งในรอบ10ปีนี้แต่ก็ไม่เป็นไรจะแพ้เพิ่มอีกสักกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรเช่นกันครับคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเวียดนามนั้นมีผู้เล่นเยาวชนรวมอยู่รายการนี้ด้วยนะคอมเมนต์ท่านต่อมาได้บอกว่าสาวไทยนั้นอ่อนแอกว่าเดิมมากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์ด้านบนทันควันเลยนะครับตอบว่าแน่นอนนะครับการแพ้ชนะนั้นมันเกิดขึ้นได้หมดไทยชนะทีมระดับโลกครบมาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดใครจะไปรู้ล่ะบางทีไทยอาจจะแพ้เวียดนามก็ได้หรือว่าเวียดนามอาจจะแพ้ฟิลิปปินส์ก็ได้คอมเมนต์ต่อไปได้กล่าวว่ามันสนุกที่จะได้ต่อสู้อย่างหนักเราจะได้พ่ายแพ้ไทยเป็นในที่สุดคอมเมนต์เวียดนามคนต่อไปเลยนะครับสนามที่1เวียดนามจะสู้กับทีมผสมสนามที่2นั้นจะสู้กับทีมหลักของไทยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับการเล่นกับทีมระดับโลกปะทะกับทีมซีเกมคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับจริงอยู่ว่าเรานั้นไม่มีโอกาสชนะไทยได้แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราเล่นได้เต็มที่คอมเมนต์ของคนเวียดนามต่อมาเลยนะครับเรามีโอกาสถ้าเราฝึกซ้อมอย่างหนักยังไงโอกาสมันก็เป็นของเราเสมอคอมเมนต์ท่านต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าพยายามเข้าครับเวียดนามคอมเมนต์นี้เชิงตัดทอนะครับคอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยเวียดนามแพ้ตลอดตอนนี้ก็แพ้อีกก็ไม่เป็นไรเวียดนามนั้นจะชนะไทยได้ถ้าไทยขาดตัวผู้เล่นหลักคอมเมนต์นี้สุดมั่นใจเลยนะครับคอมเมนต์ท่านถัดไปเรามากินหม้อไฟไทยกันเถอะคอมเมนต์ท่านถัดมาเลยนะครับเราไปที่ฝรั่งเศสเราก็แค่ต่อสู้กับทีมเก่งๆเท่านั้นถ้าไม่สู้ก็อยู่ที่เวียดนามไปนั่นแหละไม่ต้องไปไหนแล้วสู้กับทีมชั้นนำของโลกมันก็ดีอยู่แค่ไหนแล้วคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับทีมนี้ดูเหมือนว่าฉันจะต้องได้เรียนรู้หวังว่าทีมเวียดนามจะพยายาม 100% นะแล้วก็ขอให้โชคดีเล็กน้อยคอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่าเวียดนามอาจจะสร้างปาฏิหาริย์ได้เหมือนรายการวอลเลย์บอลก่อนไม่มีใครคิดว่าเวียดนามจะได้แชมป์หวังว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์ด้านบนว่ามันก็เหมือนช่วงซีเกมนั่นแหละเป็นเพราะสภาพอากาศแล้วก็ได้เปรียบสนามเหย้าเราอาจจะสร้างปฏิหารได้คอมเมนต์เวียดนามถัดมานะครับได้กล่าวว่าโอ้บีมชัชชูออนอ่อนแอลงกว่าเดิมเยอะเลยคอมเมนต์ท่านถัดมาเลยนะครับเฮ้เหนื่อยมากตบมันไปเลยลูกแม่คอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าแม่งเอ้ยทีมไทยชุดหนึ่งเฮ้ยมันน่าเศร้าแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์ด้านบนว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท
เราก็แพ้ไทยมาเสมอซีวีลีกนี้ทีมไทยก็จะป้องกันแชมป์ได้อีกดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลคอมเมนต์ต่อไปได้กล่าวว่าไม่มีอะไรต้องกังวลมากนักคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะครับมุ่งมั่นเข้าไว้เราสู้ไทยได้และเราจะได้เรียนรู้และต่อยอดไปอีกคอมเมนต์ท่านต่อมาได้กล่าวว่าผู้เล่นเวียดนามชุดนี้เราเคยแพ้ไทยไป 3-1 เซตคอมเมนต์ของชาวเวียดนามของคนต่อไปนะครับได้บอกว่าสู้ให้เต็มที่แม้เราจะแพ้ก็ตามคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับไทยตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์ด้านบนว่าแต่พวกเขาเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีพลังมากพอที่จะเอาชนะเราได้นะฉันนั้นมีความสุขมากที่ได้เห็นผู้เล่นชุดนี้คอมเมนต์นี้เปรียบเทียบนะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยครับไทยใช้แค่ทีม2เวียดนามก็เอาชนะไม่ได้เช่นกันการชนะอินโดนั้นมันเป็นงานหนักของเราแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์ด้านบนว่าไทยนั้นแค่นำชุด2มาเวียดนามก็คงชนะ 3-0 เซตคอมเมนต์นี้พูดถึงความแข็งแกร่งของไทยนะครับคอมเมนต์ท่านต่อไปโอ้โชคดีจังที่ไทยนั้นใช้ตัวจริงที่แข็งแกร่งฉันต้องไปดูแล้วฉันอยากเห็นไอดอลของฉันคอมเมนต์นี้ถึงกับท้อเลยนะครับคอมเมนต์ท่านต่อไปไม่ต้องสืบว่าเวียดนามจะแพ้ไทยแน่นอนคอมเมนต์ของคนต่อไปได้กล่าวว่าสาวเวียดนามนั่นเปล่งประกายมั่นใจกันเถอะทุกคนคอมเมนต์ท่านถัดมาเลยนะครับสู้สู้เวียดนามเล่นให้เต็มที่ครับคอมเมนต์ท่านต่อไปได้กล่าวว่ายังสู้ต่อไปแม้ว่าเราจะรู้ว่าแพ้แต่เราก็ลุกขึ้นได้เสมอคอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับเวียดนามก็แพ้ตลอดไปไทยนั้นชนะได้ยากจริงๆคอมเมนต์ของคนต่อมาได้กล่าวว่าเราไม่มีโอกาสชนะทีมไทยเลยหรือเปล่าคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับได้กล่าวว่าเราต้องเรียนรู้จากไทยเข้าไว้เพื่อพัฒนาในวันหน้าคอมเมนต์ในความเห็นถัดมาเลยนะครับเราจะเป็นรองแชมป์ไปตลอดกันแล้วเราจะเอายังไงต่อดีคอมเมนต์นี้สุดกังวลนะครับเมื่อเจอไทยคอมเมนต์ท่านต่อมาเลยนะครับฉันหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อเห็นว่าเราจะได้เจอทีมชาติไทยคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าอัตราการแพ้ของเวียดนามนั้นที่เจอไทยมันจะเป็น 200% คอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยนะครับฉันรักประเทศไทยแต่เราจะเป็นแชมป์เองคอมเมนต์คนต่อมานะครับทีมไทยนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนแล้วมีคอมเมนต์มาต่อกับคอมเมนต์ด้านบนว่าไทยนั้นแชมป์ลอยมาเลยคอมเมนต์แฟนคลับเวียดนามคนต่อมานะครับได้กล่าวว่าผมคิดว่าไทยนั้นจะใช้ผู้เล่นสโมสรเสียอีกคอมเมนต์เวียดนามต่อมานะครับการแข่งขันนั้นมันคือเป้าหมายสูงสุดระดับของเรานั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาไปมากนักคอมเมนต์ท่านถัดมาเลยนะครับยิ่งสู้กับไทยนั้นเราก็ยิ่งแข็งแกร่งสิ่งที่จำเป็นนั่นคือทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันแต่มันก็ยากเช่นกันสำหรับเลเวลและอะไรหลายๆอย่างคอมเมนต์ถัดไปนะครับเวียดนามนั้นหมดโอกาสพยายามอย่าให้เสีย 3-0 เซตคอมเมนต์ถัดมาเลยนะครับถ้าไทยยุคนี้หมดลงมันก็เหมือนกับเกาหลีนั่นแหละที่ไม่มีคิมแล้วก็มีคอมเมนต์มาเปรียบเทียบกับคอมเมนต์ท่านบนว่าแต่ถ้าเวียดนามไม่มีโฟทีล่ะมันจะเป็นเช่นไรคอมเมนต์ถัดมาเลยนะครับแค่เข้าร่วมอย่าไปคิดว่าเราจะแพ้อะไรง่ายๆคอมเมนต์นี้เสียใจมากเลยนะครับคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับสิ้นหวังแล้วเราคอมเมนต์ของคนต่อมาได้บอกว่าทีมเวียดนามพร้อมสู้ได้ทุกทีมคอมเมนต์เวียดนามถัดมานะครับได้กล่าวว่าด้วยความได้เปรียบสนามเหย้าของเวียดนามเวียดนามจะเอาชนะ 3-2 เซตคอมเมนต์ถัดมาเลยนะครับไม่รู้ว่าไทยจะมาชุดไหนเวียดนามนั้นไม่มีทางชนะไทยหรอกความเห็นถัดมาเลยนะครับมาดูกันว่าคราวนี้เวียดนามจะพัฒนาไกลไปถึงไหนแล้วคอมเมนต์ชาวเวียดนามของคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าฉันไม่กลัวอะไรกับทีมไทยเขามีศิลปะการต่อสู้หรือเปล่าแล้วนี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของชาวเวียดนามนะครับไทยระวังนะระวังจะแพ้เวียดนามเอาแล้วนี้เป็นมุมมองและความเห็นของชาวเวียดนามนะครับ
หลังจากที่ไทยนั้นประกาศรายชื่อ14คนเพื่อลุยศึก CP League 2023ถ้าสุดท้ายนี้แอดขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบถ้าสุดท้ายนี้แอดแปลผิดพลาดกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน